ไปดูเรื่องของการแก้ไขปัญหาน้ำมันปาล์มดิบล้นตลาดกันบ้างในจังหวัดสุราษฎร์ธานีจริงๆแล้วเนี่ยนะผลผลิตออกมาเยอะตั้งแต่ปีที่แล้วแล้ว2560นั่นเองทางภาครัฐแล้วก็เอกชนในพื้นที่ก็ร่วมที่จะผลักดันนำผลผลิตส่วนหนึ่งเนี่ยส่งออกไปยังต่างประเทศนะคะโดยหวังจะทำให้ราคาเนี่ยเพิ่มขึ้นแล้วก็สต็อกเนี่ยลดลงด้วยค่ะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูที่บริเวณท่าเรือขนส่งสินค้าและคลังน้ำมัน PK ตำบลบางกุ้งอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะนายวิชวุฒิจินโตผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องวันนี้ร่วมกันเป็นสักขีพยานนะคะส่งออกน้ำมันปาล์มไปยังประเทศอินเดีย 15,000 ตันค่ะเพื่อที่จะระบายน้ำมันปาล์มในประเทศหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเกิดปัญหาน้ำมันปาล์มดิบเนี่ยล้นตลาดมาตั้งแต่ปี2560แล้วนะคะก็ส่งผลให้ราคาผลปาล์มแล้วก็ราคาน้ำมันปาล์มดิบเนี่ยลดลงอย่างต่อเนื่องทีเดียวเพราะว่าผลผลิตที่ออกมาค่อนข้างที่จะเยอะนะคะเกษตรกรเนี่ยก็เริ่มที่จะเดือดร้อนค่ะโดยบริษัทปาโก้เทรดดิ้งจำกัดค่ะซึ่งก็ทำธุรกิจเป็นตัวแทนซื้อขายน้ำมันปาล์มก็เห็นนะคะว่าหากราคาปาล์มแล้วก็ราคาน้ำมันปาล์มเนี่ยลดลงก็อาจจะส่งผลต่อพี่น้องเกษตรกรรวมไปจนถึงเสถียรภาพอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันด้วยก็ได้มีการผลักดันค่ะผลผลิตส่วนหนึ่งเนี่ยออกไปยังต่างประเทศนะคะโดยหวังว่าจะทำให้ราคาเนี่ยขยับตัวเพิ่มขึ้นแล้วก็สต็อกเนี่ยลดลงแต่ว่าตั้งแต่ปี2560ค่ะบริษัทส่งออกน้ำมันปาล์มดิบแล้วก็น้ำมันเมล็ดในปาล์มเนี่ยรวมกว่า 270,000 ตันแล้วก็ปี2561เนี่ยยังคงส่งออกอย่างต่อเนื่องทีเดียวซึ่งล่าสุดเนี่ยนะคะเดือนพฤษภาคมค่ะส่งออกน้ำมันปาล์มดิบแล้วก็น้ำมันเมล็ดในปาล์มเนี่ยรวมกว่า 176,000 ตันค่ะโดยจะมีการส่งออกอย่างต่อเนื่องนะคะก็หวังให้ในเรื่องของราคาผลปาล์มแล้วก็ราคาน้ำมันปาล์มเนี่ยกลับเข้าสู่ภาวะปกติด้วยค่ะเรื่องของผลปาล์มนะครับความจริงผลผลิตออกมาเนี่ยจะเป็นลักษณะอย่างนี้ทุกปีก็คือถ้าผลผลิตล้นตลาดเนี่ยราคาก็จะไปดันลงซึ่งแนวทางการแก้ไขปัญหาก็คือการบริหารสต็อกแล้วก็การส่งออกแต่บางก็มีบางปีเหมือนกันนะครับที่น้ำมันปาล์มเราเนี่ยน้อยก็จะมีการนำเข้ามาช่วงตอนนี้ก็คือต้องมีการเร่งระบายก็เหมือนการระบายข้าวนี่แหละถ้าเรามีสต็อกเยอะเราก็ต้องมีการเร่งระบายคือตอนนี้นะครับภาคการเกษตรต้องบอกว่าค่อนข้างดีเพราะน้ำเยอะเพราะฉะนั้นผลผลิตต่างๆเนี่ยที่สมัยก่อนมันอาจจะออกมาไม่ดีเนี่ยปีนี้มันออกมาพร้อมกันด้วยก็ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่ตอนนี้กำลังแก้ไขปัญหากันอยู่นะครับ